เอาเป็นว่ารู้ตัวเองเนาะคอยสังเกตตัวเองเยอะๆว่าเราสามารถได้รับพลังงานจากตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็บาลานซ์ให้ดีๆให้สมดุลแล้วจะออกจากอาการติดลูปติดกริปอย่างไรก็นี่แหละค่ะมีสติรู้เท่าทันตนเองรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็การกระทำของเราตั้งสตินะคะอยู่กับลมหายใจแห่งสติอยู่กับปัจจุบันเห็นตัวเองเนี่ยตัวเราที่อยู่ใกล้เราที่สุดแต่เราไม่เคยมองเห็นเลยเราไม่เคยไปดูแลเลยเพราะว่ามันใกล้แบบนี้เลยไงปกติเรามองตัวเองใกล้แบบนี้เลยลองออกมาเนาะออกมาแล้วมองไกลๆดูบ้างว่าโอ้ยังไงมองตัวเองในมุมอื่นๆดูบ้างจะทำให้เราเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นจริงๆนะคะแล้วใครกันทำให้ฉันติดลูปอย่าบูลลี่โลกบางทีคุณทำของคุณเองนะคะคนอื่นที่เกิดจากการตอบสนองข้างนอกเนี่ยเรารู้นี่เรามีวิธีป้องกันตัวเองอยู่นี่เรารู้แหละเราเกิดมากี่ปีแล้วอะทำความเข้าใจมองให้แตกฉานหาหลักให้เจออย่าเพ้อเจ้ออย่าฟุ้งซ่านก็พูดอะไรให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์เนาะเครียดก็คือเครียดทุกคนเครียดได้เป็นเรื่องปกติเหนื่อยก็คือเหนื่อยทุกคนเหนื่อยได้เป็นเรื่องปกติเศร้าก็คือเศร้าทุกคนเศร้าได้เป็นเรื่องปกติทุกคนผ่านมาแล้วทั้งนั้นทุกสิ่งเกิดขึ้นได้และย่อมดับลงไปได้เช่นกันความเจ็บปวดอาจจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราเลือกได้ที่จะจมที่จะวนอยู่แบบนั้นหรือเลือกที่จะเดินออกมาทำกิจกรรมได้พอดีเนาะออกกำลังกายได้พอดีเนาะอย่าทำให้ตัวเองเจ็บปวดทำแต่พอประมาณคิดแต่พอประมาณรู้สึกแต่พอประมาณนะคะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน Take care of yourself Take care of your body Take care of your mind ทำให้ร่างกายของคุณจิตใจของคุณเป็นสถานที่ที่จิตวิญญาณของคุณจะได้พำนักอยู่บางทีเราก็อาจจะมีอาการนอยคนรอบข้างที่พูดเสียงดังน่ารำคาญด่าทอกันเรายังสามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากจุดนั้นได้เนาะแต่เมื่อไหร่ที่ความวุ่นวายนั้นเกิดขึ้นภายในใจของคุณเกิดขึ้นอยู่ในหัวของคุณเกิดจากสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาเองกับจิตที่ฟุ้งซ่านของคุณเองคุณต้องมีสติรู้เท่าทันมีสติที่จะดึงตัวเองกลับมาให้สู่สภาวะสมดุลอย่าปล่อยให้มันรันไปแบบนั้นค่ะเรียกน้องสติกลับมาเราไม่อยากให้สังคมเราเป็นสังคมไร้สติดังนั้นเราจงมีสติเนาะมีสติที่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนหรือว่าทุกข์ใจเพราะเราสังเกตรอบๆข้างดูบ้างมีสติที่จะไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนทุกข์ใจเพราะตัวเราเองลองสังเกตในใจคุณบ้างค่ะคุณจะเป็นไทป์อะไรมีดอมิเนนต์ฟังก์ชันเป็นตัวไหนไม่สำคัญเท่ากับว่าตอนนี้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าคุณโอเคหรือเปล่าคุณไหวอยู่หรือเปล่า It's okay to not be okay Self care ดูแลตัวเองด้วยอย่ารอให้ใครดูแลเราเราอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดแล้วและรักตัวเองให้เป็นนะคะเบาได้เบาทนุถนอมเขาหน่อยก็มีคนอินบ็อกซ์มาหาวิ่งเยอะมากแล้วก็มีคนเกิดภาวะแบบนี้เกิดขึ้นก็หวังว่าทุกคนจะรู้ไทป์รู้ฟังก์ชันเพื่อเข้าใจเพื่อรู้ตัวเพื่อให้หยุดวงจรอุบาทของตัวเองลงให้ได้แล้วอย่าใช้มันเป็นข้ออ้างในการทำตัวไม่น่ารักใส่คนอื่นหรือเป็นข้ออ้างในการทำร้ายตัวเองเติมความเป็นธรรมชาติให้กับตัวเองนะคะอะไรที่มันไม่พอดีก็ทำให้มันพอดีซะนะคะถ้ามันเริ่มจะโอเวอร์โหลดแล้วก็เราเองนี่แหละค่ะที่จะต้องเบรกมันให้ทันองค์หญิงก็ทำได้แค่แชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆอย่างสวยๆเพราะคนที่สามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ก็คือคุณนะคะทุกๆทฤษฎีจะเป็นอะไรที่หยาบๆเข้าถึงยากเมื่อคุณไม่เปิดใจรับมันและไม่นำมันมาใช้ในชีวิตจริงช่วยไม่ได้แล้วอย่าทำให้ MBTI หรือว่า Cognitive Function เป็นเพียงแค่ทฤษฎีลมๆแรงๆอย่าลืมนำมาใช้จริงด้วยนะคะจบดีกว่า